วัสดีค่ะมาดูกันว่าพี่อ้อยสั่งอะไรมาช่วงวันหยุดวันหยุดที่ออกไปไหนไม่ได้นี่นะคะของทุกอย่างเนาะเหมือนที่พี่อ้อยคุยในไลฟ์เลยนะว่าออกไปไหนไม่ได้นะคะเราก็มีแต่เราก็ดูแต่สินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็สั่งนะคะสั่งอย่างเดียวนะคะสั่งอย่างเดียวใช้แต่ตังค์ใครบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่เสียตังค์แต่พี่อ้อยเถียงเลยนะคะอยู่ในบ้านก็เสียตังค์ได้เนาะมาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่พี่อ้อยจะใช้ทำคลิปนะคะแต่ใช้คำทำคลิปได้เฉพาะตัวของเขานะคะเราจะใช้ทำอย่างอื่นไม่น่าได้เนาะนอกจากเราจะไปดัดแปลงนะคะทำเนาะมาดูกันว่าเป็นอะไรคือตัวนี้เอาจริงๆนะพี่อ้อยอยากได้ตั้งนานแล้วอยากได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแบบดินตัวดินเผาเนาะอยากได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นดินเผาแบบดินเผาเนาะกลับไปบ้านนะคะที่อยุธยานะคะเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปซื้อสักครั้งนึงนะคะก็เลยมองไปมองมาแล้วก็เปิดเนาะเวลาเราดูคลิปใช่ไหมเวลาเราดูคลิปก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยๆหรือบางทีอะเขาก็จะขึ้นมาตรงหน้าที่ก่อนที่เราจะดูคลิปเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาเนาะก็เลยบอกลูกบอกเอาแม่อยากได้สั่งให้แม่หน่อยเนาะเขาก็เลยบอกนะเขาก็ไม่ค่อยอยากสั่งให้นะเพราะว่าเขาเห็นว่าแบบพี่อ้อยอะสั่งของเยอะเนาะเขาก็เลยแบบเอาไว้ก่อนไหมอะไรไหมเราบอกแม่อยากได้อะไรนะคะเขาก็เลยบอกอ้าแม่อยากได้ก็สั่งมาแม่บอกว่าพี่อ้อยบอกไม่ประโยชน์เราไม่ต้องออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเวลาออกข้างนอกไปหาซื้อนะคะมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะได้ของที่ถูกปากเนาะก็มาดูกันนะคะว่าข้างในคืออะไรมีข้าวใส่มันยังมีเลยกันมามีกระดาษใส่ข้างในไม่ใส่ตัวกันกระแทกนะคะแค่นี้เห็นแล้วใช่ไหมพี่อ้อยสั่งเป็นใบเล็กมานะคะเป็นใบเล็กแล้วก็เป็นไซส์เล็กนะคะเตาขนมครกค่ะเตาขนมครกนะพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าขนมครกของเราออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนมาดูเตากันก่อนพี่อ้อยดูในรูปเนาะโอ้ยใบใหญ่มากเลยอ่ะ31หลุมไม่เอานะคะมันใหญ่เกินไปเนาะพี่อ้อยบอกเอาใบเล็กๆแล้วกันลูกก็บอกงั้นแม่ก็มันมีอย่าง13กับ14เนาะก็บอกพี่อ้อยก็เลือกเอาแบบ14แล้วกันเนาะถ้า13อ่ะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่ามันจะโตกว่านี้อีกนิดนึงไหมแต่อันนี้คือเขาเล็กนะคะเตาเขาเล็กมากเลยเนาะเราก็ไม่คาดว่าเขาจะเล็กขนาดนี้คิดว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไปของเตาขนมครกนะคะอันนี้เป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กเขาบอกว่าเป็นเหล็กเนาะเพราะว่าเขาจะมีอย่างอะไรนะสแตนเลสหรือเปล่านะพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะเขาเป็นแบบพี่อ้อยเลือกใช้ที่เป็นเหล็กนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเขาจะโอเคกว่านี่ก็น่าจะทำเกินคมค่ะตรงนี้คมนะคะเด็กๆห้ามจับนะคะเพราะว่าจะคมมากเนาะอันนี้เวลาเราใช้เราก็น่าจะต้องเป็นคนที่แบบมาใช้เองเนาะไม่ให้เด็กๆเข้ามาจับเพราะว่าเขาถ้าเราอยู่บนเตามันน่าจะมีความร้อนอยู่เนาะอันนี้นะคะ14หลุมค่ะเตาขนมครกไว้พี่อ้อยจะมาทำเนาะแต่ว่าถ้าพี่อ้อยทำอ่ะพี่อ้อยเคยช่วยพี่คนนึงเนาะขายแบบเวลาเราไปซื้อขนมครกเขาทานเนาะเราก็จะไปอยู่ข้างเขาหรือบางทีก็เคยเข้าไปที่บ้านเราก็จะไปดูว่าขนมครกทำยังไงขนมชักหน้าทำยังไงขนมถ้วยฟูทำยังไงพี่คนนั้นเขาอยู่ข้างบ้านเนาะแต่พี่อ้อยน่าจะเรียกเขาน้าเนาะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องของแม่จ้ะก็จะเรียกเขาว่าน้าก็จะชอบไปคุกคีพี่อ้อยจะเป็นคนที่แบบชอบไปคุกคีกับหลานบ้านที่ทำพวกขนมพวกขนมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนเป็นเด็กๆที่ชอบแบบชอบตามเพื่อนแล้วก็ถ้ารู้ว่าน้าเขาอยู่เนี่ยเราก็บอกจะไปดูน้าอะไรนะมาซี่อะไรอย่างเงี้ยมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาเขาทำแป้งทำอะไรเนาะก็เขาจะมีการแช่แป้งแล้วก็
ช้โม่นะคะใช้เป็นเครื่องโม่หินที่เป็นโม่แบบโม่โบราณของบ้านนอกเรานะคะใช้โม่แป้งแบบนั้นเนาะแต่ว่าไอ้โม่ตัวนั้นอ่ะพี่อ้อยไม่ได้เอามาเนาะตัวนั้นพอแม่เสียก็น้องสาวก็เอาไปเพราะว่าไอ้เจ้าตัวน้องเขยเขาชอบสะสมของเก่าเขาก็เอาไปเราก็เลยไม่ได้ในตัวนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแป้งสำเร็จขายนะคะแป้งสำเร็จเนาะเราก็ใช้ตัวนั้นก็ได้แล้วเราก็มาปรุงให้เป็นสูตรโบราณนะคะทำได้ไม่ยากค่ะทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่ความคิดของเราแล้วก็การปรุงแต่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นขนมตัวไหนหรืออะไรยังไงนะคะตัวนี้เดี๋ยวรอพี่อ้อยทำคลิปนะแล้วพี่อ้อยจะทำคลิปให้ดูเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ